กลับเข้าสู่ช่วงเบรกที่2ครับกับ Sport Today Extra ครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลมากเลยทีเดียวใช่ครับพวกบรรดาทีมที่ฟอร์มอาจจะไม่ดีหน่อยจะต้องเร่งเครื่องขยับขยายในช่วงเดือนมกราคมยังมีโอกาสให้แก้ตัวกันด้วยนะครับในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะเช่นเดียวกับความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกก็มีมาฝากเหมือนกันครับผมโดยเฉพาะทางด้านของบาร์เซโลนาครับยักษ์ใหญ่ของสเปนครับก็เตรียมที่จะเปิดโต๊ะครับเจรจาต่อสัญญากับเนย์มาร์ครับซึ่งหากต่อสำเร็จครับเนย์มาร์จะอยู่ในคัมนูครับยาวจนถึงปี2022เลยทีเดียวบาร์เซโลนาครับก็กำลังพิจารณาต่อสัญญาเนย์มาร์ครับยาวหลังจากที่กองหน้าทีมชาติบราซิลนั้นโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมกับต้นสังกัดสโมสรบาร์เซโลนาครับเตรียมที่จะเจรจาต่อสัญญาใหม่กับเนย์มาร์ครับซึ่งจะทำให้เขานั้นค้าแข่งในคัมนูยาวจนถึงปี2022เลยอดีตกองหน้าซันโตสครับเซ็นสัญญา5ปีกับทีมเจ้าบุญทุ่มนับตั้งแต่ย้ายมาด้วยค่าตัว57ล้านยูโรเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วครับแต่สปอร์ตสื่อดังของสเปนครับก็รายงานข่าวว่าสโมสรกำลังพิจารณาต่อสัญญาเนย์มาร์ครับเพื่อที่ป้องกันไม่ให้ทีมอื่นๆเข้ามาสนใจซึ่งสัญญาฉบับเดิมครับกำลังจะหมดปีที่2แล้วสปอร์ตครับระบุเพิ่มเติมอีกว่าครับตอนนี้บาร์ซ่าได้ติดต่อไปยังพ่อของเนย์มาร์แล้วครับและทั้ง2ฝ่ายก็พอใจกับการต่อรองสัญญากันและก็คาดว่าเรื่องนี้จะเสร็จสิ้นหลังจากเลือกตั้งประธานสโมสรคนใหม่ในปี2016นอกจากนี้ครับยังเปิดเผยต่ออีกว่าบาร์ซ่าจะต่อสัญญากับเนย์มาร์ยาวไปจนถึงปี2022ครับซึ่งเนย์มาร์เองก็หวังไว้เช่นกันว่าเขาจะอยู่กับบาร์เซโลนาไปนานๆครับที่จริงจะหวงเนย์มาร์นี่ก็น่าจะดูราคาหน่อยนะครับ น่าจะหาทีมมาทุ่มซื้อยากเหมือนกันแต่เขาลงทุนมาแพงเหมือนกันอ่ะ ไปที่เรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับข่าวเรื่องการเสริมทัพนะครับก็ตอนนี้วนกลับมามีข่าวกับเควินสตอตแมนมิดฟิลด์ทีมชาติฮอลแลนด์จากโรม่าอีกครั้งนึงก็ทางแมนยูไนเต็ดนั้นมีข่าวสนใจมาตลอดครับโดยเฉพาะนับตั้งแต่หลุยส์ฟานฮาลเข้ามารับหน้าที่คุมทีมในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดเนื่องจากว่าทั้งคู่ในต่างก็เคยทำงานร่วมกันในทีมชาติฮอลแลนด์มาก่อนเคยไปลูกมือกันมาก่อนนะครับเดลิสตาร์ครับสื่อดังของอังกฤษก็รายงานว่าทางแมนยูไนเต็ดพร้อมทุ่มค่าตัวให้30ล้านปอนด์เพื่อเป็นค่าตัวของนักเตะวัย24ปีที่เพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้ากลับมาลงสนามได้ไม่นานในพักยาวไปกว่าครึ่งปีเลยนะครับอย่างไรก็ตามครับทีมต้นสังกัดก็คือโรม่ายืนกรานมาตลอดว่าไม่ต้องการขายสตอร์ตแมนออกจากทีมส่วนสื่ออังกฤษก็ยังเล่นข่าวนี้ตลอดตราบใดที่ข้อเสนอน่าพอใจในเรื่องของการย้ายทีมนักเตะยุคปัจจุบันถือว่าเป็นไปได้หมดเพราะโรม่าเองเคยหวงไม่ได้เบนเตียมากๆในช่วงซัมเมอร์สุดท้ายก็ขายให้บาเยิร์นไปอยู่ดีครับ แต่แมนเชสเตอร์แต่นี่มีแต่ข่าวกับคนที่เจ็บยาวๆเนี่ย ประจำ ไปดูทีมที่เพิ่งจะคว้าแชมป์อิตาเลียนซูเปอร์คัพมาเมื่อคืนอย่างนาโปลีครับซึ่งราฟาเอลบิเตสครับก็ได้พูดถึงโคเซ่ไกเยคอนนะครับเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ต้องการที่จะขายโคเซ่ไกเยคอนออกจากทีมครับหลังจากเจ้าตัวนั้นก็โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมกับนาโปลีจนทำให้ได้รับข้อเสนอจากหลายทีมเลยทีเดียวซึ่งเบนิเตสครับก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าได้รับข้อเสนอมากมายครับเพื่อขอซื้อโคเซ่ไกเยคอนครับแต่ก็ไม่เคยหยิบมาพิจารณาเลยกุนซือนาโปลีครับยังเปิดเผยอีกว่าเขานั้นพอใจกับฝีเท้าของไกเยคอนครับที่พัฒนาขึ้นมากขึ้นครับเช่นเดียวกับคนอื่นๆในทีมแล้วก็พร้อมกับเปิดเผยว่าเขานั้นได้รับข้อเสนอจากหลายทีมเพื่อที่จะขอซื้อดาวยิงสเปนไปร่วมทีมแต่ก็ยังไม่เคยรับการพิจารณาอีกสำหรับฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นของอดีตกองหน้าเรอัลมาดริดครับทำให้เขาได้รับเลือกให้ติดทีมชาติสเปนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับก็สมัยอยู่มาดริดนั้นยังดูยังไงก็น่าจะได้รับโอกาสยากนะครับใช่ก็ได้เล่นน้อยมากทีเดียวครับจะมาอยู่กับนาโปลีนี่เป็นตัวหลักของทีมไปRossini is decent teasing man's gone down again Santa Croce ต่อด้วยข่าวนี้ยังโยงไปกับนักเตะที่เล่นอยู่ในลีกกาโชของอิตาลีนะครับโดยที่มัตเตียเปเรนครับมีสิทธิ์ย้ายไปได้ในอังกฤษได้เหมือนกันครับหลังมีรายงานว่าลิเวอร์พูลส่งตัวแทนมาเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการดึงตัวมาร่วมทีมด้วยนะครับโดย Sky Sport ครับสื่อดังของอังกฤษเปิดเผยว่าตอนนี้มัตเตียเปเรนครับนายทวารมือ1ของทีมเจนัวกำลังได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากสโมสรลิเวอร์พูลครับโดยผู้รักษาประตูดาวรุ่งวัย22ปีตอนนี้ถูกมองว่ามีสิทธิ์ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนของจารุจิบุฟฟอนในทีมชาติอิตาลีโดยซ้ำไปครับแต่ว่าลิเวอร์พูลเองก็มีความสนใจครับแล้วก็มีรายงานว่าพวกเขาได้
ติดต่อไปยังทางฝั่งสโมสรเจนัวเพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดว่าต้องซื้อมาร่วมทีมจะต้องจ่ายค่าตัวจำนวนเท่าไหร่นะครับอย่างไรก็ตามครับลิเวอร์พูลช่วงนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่กำลังมีการผลัดเปลี่ยนตำแหน่งผู้รักษาประตูตัวมือหนึ่งในทีมยังไม่นิ่งเท่าไหร่ก็เลยมีข่าวโผพันกับประตูหลายคนนะครับรวมไปถึงนอร์เบโต้เนโต้ด้วยแม้ว่าอาจจะต้องแข่งกับโรม่าที่ให้ความสนใจอยู่ด้วยเช่นกันนะครับครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็ไปดูความเคลื่อนไหวของวงการกีฬารอบโลกบ้างครับไปที่วงการ F1 นะครับซึ่งเซจิโอ มาร์คิโอเน่ครับประธานของทีมฟอร์มูล่าฟอร์รารี่ครับขออภัยครับก็ได้ออกมาพูดว่าปี2015ครับจะเป็นปีที่หนักหนาสาหัสทีเดียวสำหรับทีมฟอร์รารี่เราหลังจากที่ทีมฟอร์รารี่ครับไม่สามารถคว้าแชมป์แม้แต่สนามเดียวในซีซั่น2014ครับก็ได้แต่งตั้งมาริซิโออาริวาเบเน่ครับเป็นหัวหน้าทีมหลังจากปลดมาโกมาติอัสซี่ครับนอกจากนี้ยังดึงตัวเซบาสเตียนเวทเทลแชมป์โลก4สมัยมาขับแทนทางด้านเฟเนโดอลอนโซครับมาคิโอเน่ก็กล่าวว่าในปี2015ครับทีมเฟอร์รารี่ก็ต้องพบกับบททดสอบอย่างแท้จริงครับเนื่องจากทีมกำลังตกอยู่ในช่วงฟื้นฟูภายใต้การบริหารของอาริวาเบเน่ภายใน1ปีครับเขาหวังว่าปัญหาความไม่แน่นอนต่างๆน่าจะหมดไปซึ่งหัวเรือใหญ่ของเฟอร์รารี่ครับก็กล่าวเสริมว่าปัจจุบันนั้นทีมได้ถูกคู่แข่งอย่าง Mercedes แซงหน้าเครื่องยนต์ไปอย่างมากครับแล้วก็กำลังจะรับผลกรรมจากการตัดสินใจผิดพลาดของผู้บริหารชุดเดิมซึ่งอย่างไรก็ตามครับทีม Ferrari นั้นได้เริ่มต้นงานบางอย่างแล้วครับและการชนะ2สนามในปี2015ถือว่าประสบความสำเร็จแต่หากสามารถชนะถึง4ครั้งได้ครับก็เปรียบได้ราวกับว่าได้ขึ้นสวรรค์เลยทีเดียวครับนี่เป็นคำเปิดที่สุดยอดจริงๆไปที่เรื่องของวงการกอล์ฟบ้างนะครับก่อนจะขึ้นฤดูกาลใหม่นี่ก็นักกอล์ฟดังๆบางคนมีการเปลี่ยนแปลงกันพอสมควรอย่างอดัมสกอตต์นี่อยากข่าวล่าสุดเนี่ยเขาตกลงไปจ้างแคดดี้คนใหม่มาทำหน้าที่แบกถุงกอล์ฟคู่กายแล้วครับโดยอดัมสกอตต์ครับนักกอล์ฟมือ3ของโลกจากออสเตรเลียตกลงจ้างไมเคิลครับเข้ามาเป็นแคดดี้คนใหม่แทนที่ของสตีฟวิลเลียมหลังจากแคดดี้คนดังตัดสินใจหันหลังกับวงการไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาส่วนดัมสกอตก็ให้เหตุผลถึงการเลือกเอาไมเคิลแคดดี้ระดับมากประสบการณ์ของซิมบับเวที่ก่อนหน้านี้ก็เคยร่วมงานกับนักกอล์ฟคนดังมาหลายรายครับไม่ว่าจะเป็นเอร์นี่เอลลีเวสบูดทางมิเกลอังเคิลคิเมเนสด้วยอดัมสกอตก็บอกว่ารู้สึกยินดีที่ไมเคิลยอมรับข้อเสนอของเขาแล้วก็มั่นใจว่าเธอจะต้องเป็นแคดดี้คู่กายและก็เป็นทีมงานที่มีคุณค่ากับทีมงานของเขาในปี2015หรืออาจจะยาวได้มากกว่านั้นอย่างแน่นอนครับคนเก่าก็คือสตีฟวิลเลียมที่เคยแบกถุงกอล์ฟไปกับไทเกอร์วูดส์มาแล้วนั่นเองก็หลังจากมูฮัมหมัดอาลีก็มีอาการป่วยปอดบวมนะครับตอนนี้อาการของเขาก็ดีขึ้นตามลำดับครับแล้วก็มีโฆษกได้ออกมาแถลงข่าวแล้วครับก็การป่วยของมูฮัมหมัดฮาอาลีนะครับนักชกระดับตำนานก็ได้ฟื้นตัวตามลำดับหลังจากถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยอาการเล็กน้อยของโรคปอดบวมซึ่งบ๊อบกันเนลนะครับโฆษกส่วนตัวก็ระบุว่าแพทย์นั้นหวังให้อาลีนั้นออกจากโรงพยาบาลในไม่ช้าอย่างไรก็ตามครับครอบครัวของอาลีนั้นยังต้องการความเป็นส่วนตัวและก็ขอบคุณทุกคนครับที่มีความหวังดีกับเขาซึ่งอดีตนักชกวัย72ปีผู้เคยคว้าแชมป์แฮฟวี่เวทโลก3สมัยก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดจากกันเนลเท่าไหร่ครับมูฮัมหม็ดอาลีก็ถูกตรวจพบโรคพาร์กินสันในปี1984เป็นเวลา3ปีครับหลังจากประกาศแขวนนวมเจ้าตัวก็ปรากฏตัวต่อสาธารณชนล่าสุดครับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมรางวัลมูฮัมหม็ดอาลีHumanitarian Award Award นะครับในเมืองลุยส์วิลล์รัฐเคนตักกี้ก็ซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของมูฮัมหม็ดอาลีนั่นเองครับก็ด้วยวัย72โรคก็ลุมเท้าเป็นธรรมดาใช่ครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งอาชีพนักมวยนะครับอาการสะสมมาก็ถือว่าป่วยมายาวนานแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับอาลีส่วน เรื่องราวเกี่ยวกับวงการกีฬาไทยนะครับในช่วงปลายปีแบบนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มาประเมินผลงานกันว่าแต่ละคนผลงานเป็นอย่างไรบ้างและก็มีการประกาศแจกรางวัลในด้านของนักกีฬาดีเด่นผู้สอนดีเด่นเนี่ยแล้วก็คนที่มาแรงในช่วงนี้มากๆก็คือโคซิโก้ก็ได้รับรางวัลโค้ชดีเด่นแห่งปีไปเหมือนกันนะครับโดยเมื่อเย็นวันนี้ครับที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากมีงานประกาศรางวัลเก
ียรติคุณนักกีฬาดีเด่นเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2557ครับงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณกอบการวัฒนวรังกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีผลการประกาศรางวัลที่น่าสนใจดังนี้ครับผู้ฝึกสอนกีฬาสมัครเล่นดีเด่นเกียรติศักดิ์เสนาเมืองครับกุนซือฟุตบอลทีมชาติไทยที่นำทีมไปคว้าแชมป์รายการ AFF Suzuki ครับเป็นครั้งแรกได้ในรอบ12ปีแล้วก็ในช่วงกลางปีเนี่ยก็นำทีมจบอันดับที่4ในเอเชียนเกมที่อินชอนด้วยส่วนรางวัลผู้จัดการทีมดีเด่นได้แก่คุณนวลพันธ์ล่ำซำครับผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากนำทีมแข้งสาวไทยสร้างประวัติศาสตร์ไปแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2015นะครับเดี๋ยวจะมีขึ้นในกลางปีนี้แล้วปีที่แล้วไปคว้าโควต้ามาได้ปีที่ผ่านกลางปีที่ผ่านมาไปคว้าโควต้ามาได้ที่เวียดนามครับรางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่นเป็นของวุฒิชัยมาสุขครับนักชกไทยหนึ่งเดียวที่คว้าเหรียญทองมาได้จากเอเชียนเกม2014ในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน64กิโลกรัมส่วนแฮมมี่ครับธามรินทร์ธนสุขการคว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่นครับเมื่อไปคว้าเหรียญทองมาได้สำเร็จในการแข่งขันเทนนิสเอเชียนเกมในประเภทหญิงคู่นะครับถือว่าเป็นทองแรกของแฮมมี่เลยขณะที่รางวัลนักกีฬาอาชีพดีเด่นได้แก่ธงชัยใจดีครับนักกอล์ฟมือวางอันดับ38ของโลกคนปัจจุบันแล้วก็ไปโชว์ฟอร์มดีครับในฤดูกาลนี้ได้แชมป์ยูโรเปียนทัวร์รายการนอร์เดียมาสเตอร์ที่ประเทศสวีเดนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็เป็นรายการที่2ในอาชีพของโปรช้างนะครับที่ไปคว้าแชมป์ยูโรเปียนทัวร์มาได้ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยแล้วกันใช่ครับก็เป็นรางวัลที่ได้รับจากผลงานที่ควรจะได้ทำใช่ครับแล้วก็เช่นเดียวก็ต้องขอบคุณไปยังนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะได้รางวัลหรือไม่ได้ด้วยสร้างความสุขให้กับคนไทยได้เยอะมากในปีนี้ครับช่วงนี้ครับไปชมโปรแกรมถ่ายทอดสดนะครับใน True Sport Todayบาสเกตบอล NBA Regular Season 2014-2015 ครับ Dallas Mavericks พบกับ Phoenix Sun นะครับ9นาฬิกาครับทาง NBA TV คุณผู้ชมครับเข้าไปพูดคุยกับรายการของเราได้หนึ่งช่องทางด้วยนะครับเสนอแนะติชมเข้ามาได้เลยครับว่าต้องการให้เราปรับปรุงหรือเพิ่มเติมตรงไหนกันบ้างนะครับทาง Facebook ของรายการเราครับเข้าไปที่แฟนเพจครับ facebook.com/sptoday หรือว่าจะเข้าช่องเสิร์ชแล้วก็พิมพ์คำว่า Sport Today ตรงตัวแล้วก็ได้เข้าไปกดไลค์กันได้เลยนะครับเข้าไปก็กดไลค์กันเยอะๆด้วยครับกดซ้ำๆก็ได้ครับไม่เป็นไรส่วนวันนี้ทิ้งท้ายไปดูคลิปกันหน่อยครับวันนี้เป็นเวอร์มอนชั่นของเราให้ไปดูเป็นฟุตบอลระดับลีกดิวิชั่น2ของโปรตุเกสครับครับนักเตะคนนี้ชื่อดอลลี่เป็นผู้เล่นของทีมเฟอร์มันเดลอตเต้ยิงประตูให้ทีมได้แต่ว่าไปโดนไล่ออกเพราะว่าดีใจแบบไม่ค่อยน่าดูชมเท่าไหร่อันนี้ไม่เหมือนกรณีของบอรินี่ของลิเวอร์พูลนะฮะไม่อันนั้นดุอันนั้นไล่เตะคู่แข่งก็โดนไล่ออกแต่ว่าอันนี้ยิงได้นะครับแต่ว่ากรณีดีใจเกินงามนี่หลายคนส่วนใหญ่มักจะมีใบเหลืองให้เห็นแต่ว่าถึงกับใบแดงแบบเดเรกการ์คือได้ใบแดงพอดีใจปุ๊บได้ใบแดงเลยแดงเลยแดงโดดๆไม่มีเหลืองนำนะครับเดี๋ยวปิดท้ายไปดูกันด้วยคลิปนี้แล้วกันนะครับจะได้ดูเป็นตัวอย่างขนาดฟุตบอลระดับอาชีพมันเกิดขึ้นได้ครับวันนี้หมดเวลาของ Sport Today Extra ครับแล้วก็ช่วงค่ำเจอกันอีกทีนะครับ 19:30 นวันนี้เราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ